เราจะเห็นเราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วครับ2คนตอนนี้ครับนานๆจะเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติสักทีครับ2คนนี้ฮันยองอาเซโยฮันยองอาเซโยหันมา1เห็น2คน1 2 Soul Soul สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Life After นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่27นะครับเดือนพฤศจิกายน2566นะครับซึ่งเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันนี้ก็เป็นวันเหมือนเป็นวันทอดกฐินของประเทศพม่านะครับเขาหยุด2วันนะครับก็คือเมื่อวานนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันนี้วันจันทร์นะครับเมื่อวานเนี้ยผมได้มีไปเที่ยวนะครับที่เมืองงุ้ยซองนะครับซึ่งเป็นเมืองชายทะเลนะครับฝั่งตะวันตกของประเทศพม่านะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ในประเทศพม่าณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะครับที่ผมเคยนำเสนอเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็ยังเป็นพื้นที่สีแดงเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีความหนักหน่วงมากขึ้นเพราะว่าทางตอนนี้คือทางรัฐบาลของพม่าเนี่ยค่อนข้างเสริมกำลังนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในการยึดพื้นที่คืนนะครับจากกลุ่มชาติพันธุ์นี่ครับที่ได้ทำการยึดเมืองต่างๆนะครับและตอนนี้นะครับในกรุงเนวิดอร์ก็มีการระดมในส่วนของกองกำลังทหารเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนต่างๆเข้าไปประจำการนะครับประมาณ10,000คนนายนะครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบข่าวนะครับเพราะประเทศไทยก็มีการรายงานข่าวนี้เหมือนกันนะครับก็คือทั้งระดมทั้งทหารด้วยตำรวจด้วยประมาณ 14,000 กว่าคนนะครับเข้าไปประจำการเพื่อป้องกันนะครับส่วนที่มีการประกาศของกลุ่มชาติพันธุ์ว่าจะเข้ามาโจมตีในส่วนของกรุงเนบิดอนะครับแล้วก็อีกส่วนอีกเรื่องนึงคือตอนนี้มีประกาศนะครับในส่วนของจากสถานทูตไทยประจำเมืองย่างกุ้งนะครับคือประกาศครับให้นักท่องเที่ยวไทยนะครับและก็คนไทยที่อยู่ในเมืองย่างกุ้งนะครับอย่าเข้าไปในเขตพื้นที่สู้รบนะครับพื้นที่สีแดงแล้วก็พื้นที่ที่ทางรัฐบาลทางพม่านี้ประกาศกฎอัยการศึกไว้นะครับห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยในส่วนหนึ่งคืออันตรายนะครับอีกส่วนหนึ่งคือผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายของประเทศเขานะครับเราเข้าไปอาจจะถูกจับกุมได้นะครับเพราะว่าเขาห้ามเข้านะครับก็สำคัญทีเดียวนะครับในการที่จะมาท่องเที่ยวถ้าเพื่อนๆจะมาท่องเที่ยวนะครับแนะนำนะครับศึกษาข้อมูลของประเทศพม่าณตอนนี้ให้ดีก่อนนะครับแล้วก็มากับกรุ๊ปทัวร์นะครับกรุ๊ปทัวร์ที่ถูกต้องที่ลงทะเบียนกับทางประเทศพม่าไว้นะครับเพราะว่าเขาจะรู้ว่าพื้นที่ไหนควรเข้าไปได้นะครับพื้นที่ไหนปลอดภัยนะครับควรมากับกรุ๊ปทัวร์อย่ามาแบบมาเองแล้วมาท่องเที่ยวมาถึงแล้วก็จ้างรถไปนู่นไปนี่อะไรนี่ครับผมว่าอันตรายครับตอนนี้ไม่ควรอย่างมากๆนะครับถ้ามาเที่ยวก็มากรุ๊ปทัวร์นะครับพื้นที่ที่เป็นสีเขียวจริงๆนะครับก็คือพื้นที่เขตย่างกุ้งนะครับเขตพะโคนะครับเขตอิระวดีนะครับเขตอิระวดีก็คือเขตที่ผมไปเที่ยวครับเมื่อวานนี้คือที่เมืองวิซอนะครับซึ่งเป็นเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตกนะครับเป็นทะเลอันดามันสวยงามมากนะสวยงามมากๆเลยนะครับชายหาดเขาเนี่ยยังเป็นธรรมชาติมากๆนะครับไม่เหมือนบ้านเราซึ่งนักท่องเที่ยวเยอะหลายๆอย่างก็ชายหาดก็ถูกทำลายไปเยอะที่นี่เขายังเป็นธรรมชาติอยู่สูงนะครับนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจริงๆก็เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่แนะนำเลยครับหาดสวยแล้วก็ปะการังเขามีของขายที่ลึกนะครับเขามีปะการังขายนะครับเอาปะการังขึ้นมาขายแล้วราคาไม่แพงนะครับราคาที่สอบถามก็มีตั้งแต่พันจาร์ดจนถึง 3-4,000 ประมาณ 3,000 4,000 นี่เป็นใหญ่กว่าฝ่ามือครับเป็นปะการังสีขาวนะครับก็พันจาร์ดณตอนนี้ถ้าเป็นเรทของตลาดนะครับก็พันหนึ่งก็อยู่ที่10บาทเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินของพม่าก็ตกลงไปอีกนะครับเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นเรทของตลาดนะครับไม่ใช่เป็นเรทกลางทางธนาคารของพม่านะครับถ้าเป็นเรทกลางธนาคารก็ยังอยู่ที่ 0.017 อยู่นะครับก็คือพันหนึ่งก็ยังอยู่ที่17บาทนะครับแต่ว่าเรทตลาดจริงๆตอนนี้คือพันหนึ่ง10บาทนะครับแล้วก็เมืองวิซองเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ในปะเต็งทาวชิปนะครับอยู่ในเขตอิระวดีนะครับแล้วก็ปะเต็งทาวชิปนี่ก็เป็นเขตทหารนะครับเขตกองทัพของ
ทางรัฐบาลพม่าเหมือนกันนะครับเพราะเป็นเขตที่มีรู้สึกมีกองทัพอากาศอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีค่ายทหารค่อนข้างเยอะนะครับการเข้าเมืองเข้านี่ก็ค่อนข้างจะมีด่านเข้มงวดอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเมื่อวานนี้ผมไปท่องเที่ยวที่งุยซองนะครับเรามาดูกันครับว่าบรรยากาศในเมืองย่างกุ้งตอนที่เราเดินทางออกไปจนถึงเมืองงุยซองนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วการตรวจของแต่ละด่านเขาเข้มงวดมากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในการท่องเที่ยวของทริปนี้นะครับผมครับตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาตอนนี้ก็ตีสี่นะครับอีกสักพักนึงก็เดี๋ยวเขาก็จะมารับแล้วครับตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะว่าบัตรประจำตัวนะครับพาสปอร์ตนะครับฟอร์ม C นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มอีกอันนึงคือใบรับรองนะครับการทำงานที่บริษัทที่ในประเทศพม่านะครับก็คือเราต้องติดตัวไปครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราเดินทางนะครับก็จะได้ดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็สภาพบนท้องถนนนะครับในเมืองย่างกุ้งออกไปจนถึงที่งุยซองนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีด่านเยอะไหมความเข้มงวดตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบอกไว้นิดนึงนะครับว่าที่ผมไปงุยซองตัวนี้คือผมมีการตรวจสอบนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับไม่มีการประกาศกฎอัยการศึกใดๆนะครับก็แต่ก็จะมีความเข้มงวดของด่านตรวจครับก็เดี๋ยวลองไปดูครับว่ามันลำบากไหมสำหรับการไปท่องเที่ยวในช่วงภาวะของการสู้รบภายในของประเทศพม่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะครับโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้รถก็มาแล้วนะครับแท็กซี่คันนี้คันสีดำนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เวลาก็ตีสี่ครึ่งพอดีเป๊ะเลยมาตรงเวลามากเดี๋ยวผมนั่งหน้ากันเดี๋ยวผมจะถ่ายถูกต้องโอเคผู้ร่วมทริปนะครับมีเบิ้มบอยนะครับอันนี้คนขับรถชื่อจอมินทุนนะครับจอมินทุนสัมภาษณ์หน่อยว่าสำหรับทริปนี้เป็นการท่องเที่ยวที่คนรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้นิดนึงเพราะว่ามันโดนบีบด้วยความรู้สึกของที่ว่าไอการเมืองทามานั่นแหละทหารเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ยเลยรู้สึกอึดๆนิดนึงเหมือนไปประจนภัยใช่ไหมใช่ผมรู้สึกเหมือนไปประจนภัยก็ลองดูนะครับว่าคือก่อนหน้านั้นมันเหมือนจะดีขึ้นไงพอสองสาที่มาแล้วทหารเยอะอะไรเยอะก็เลยรู้สึกแบบอึนๆแค่นั้นแหละแต่อยากไปดูทะเลโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนึกว่าสถานการณ์ด้านนอกหรือบนถนนบนอะไรแล้วก็ในที่ท่องเที่ยวเขาวันนี้จริงๆมันเป็นวันหยุดนะคนต้องท่องเที่ยวกันเยอะดูว่ามีคนเยอะไหมหรือว่าซบเซาหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคนเขาทำอะไรกฐินใช่ป่ะเออทหารอาจจะไม่ค่อยยุ่งไงเออก็เปล่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเนื้อโอเคครับตอนนี้เราก็ออกจากที่พักแล้วนะครับจากเขตดะกงเซกันนะครับจะเข้าตัวเมืองย่างกุ้งนะครับก็ช่วงนี้ก็ตีสี่ครึ่งนะครับข้างนอกก็ค่อนข้างมืดนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเงียบสงบดีนะครับตรงเขตดะกงเซกันก็ไม่มีด่านทหารด่านตำรวจในการตั้งจุดตรวจครับผมครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาในเขตตัวเมืองย่างกุ้งแล้วนะครับก็เกือบจะตีห้านะครับตีสี่กว่านะครับก็โอเคครับยังสภาพถนนต่างๆปกติครับผู้คนก็ยังไม่ได้ออกมานะครับทำมาหากินนะครับรถก็ยังโล่งอยู่นะครับก็ยังไม่มีด่านอะไรนะครับตอนนี้เราอยู่เข้ามาในตัวเมืองชั้นในของย่างกุ้งนะครับเห็นว่ารถราก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับแสงไฟก็สว่างมากขึ้นนะครับก็เป็นปกติครับเหตุการณ์ไม่ได้มีด่านหรือไม่มีจุดตรวจนะครับในตัวเมืองย่างกุ้งในช่วงเช้ามืด นะครับThank you.
ี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในตัวเมืองย่างกุ้งช่วงเช้ามืด นะครับในตัวเมืองย่างกุ้งนี้คือในแสงฟงแสงไฟเขาก็เปิดกันเยอะนะครับไม่ได้ปิดเหมือนแถวอยู่ชานเมืองนะครับครับตอนนี้เราก็จะเริ่มออกนอกเมืองย่างกุ้งนะครับตรงนี้มันจะเข้าในจุดของจ่ายเงินค่าด่านนะครับคล้ายๆเหมือนมอเตอร์เวย์บ้านเรานะครับต้องเสียด่านการใช้ถนนนะครับทางหลวงคือภายนอกนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าแถวรอเข้าด่านอยู่นะครับในจุดจ่ายเงินนะครับก็จะมีคนขายพวงมาลงพวงมาลัยนะครับก็โอเคครับช่วงเช้านี้ก็เริ่มคึกคักนะครับคนก็เริ่มออกมาค้าขายทำอาชีพกันแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ดังเยอะเหรอตอนนี้เราก็ข้ามสะพานมานะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนปะเต็งนะครับถนนปะเต็งกับมุ่งหน้าสู่วิศนะครับเมื่อกี้เราผ่านด่านมาทหาร2ด่านแล้วนะครับก็โอเคครับไม่โดนเรียกตัวทั้ง2ด่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีด่านไหนที่เราจะโดนเรียกตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็อยู่บนถนนของปะเต็งนะครับเวลาตอนนี้ก็ที่มุมเนี่ย6 โมง 6 โมง 3 นาทีฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับเดี๋ยวเราก็เข้ามากินอาหารเช้ากันนะครับตรงนี้เป็นคลาสสิกคาเฟ่เรสตอรองโอ้ผมว่าเป็นมันเป็นศูนย์อาหารเลยนะผมว่าใช้ได้เลยได้ไม่ได้แบบนั้นมีร้านอาหารหลากหลายเลยครับร้านกาแฟร้านน้ำมีครบหมดเลยครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับติ่มซำก็มีไม่เห็นรู้กินข้าวแกงก็ดีข้าวแกงน่ากินมากเลยอันนี้ก็อาหารเราสั่งมาแล้วนะครับทั้งหมดก็33,100จานนะครับ33,100จานเดี๋ยวอาหารมามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเหมือนดีเลยอันนี้คนขับรถได้อาหารแล้วไปดูอันนี้อะไรคามินจอเหรออ๋อไม่ซีซั่นฮะยังไม่เห็นไม่ซีซั่นคามินซีซั่นอ๋อคามินซีซั่นเลเทียร์ไว้เด็ดอัพไรส์ไอ้โอ้ที่เห็นที่ขาที่ตีลูกกันเมื่อกี้นี้น่ากินมากคุณเติ้ลโอเคอันนี้กาแฟม็อกค่าของเบิร์ดครับเอ้ยใช้ได้นะคามินแต่งนี้ด้วยก็ร้านมันดูดีจะตายเนาะของบอยมาแล้วนะครับบอยเป็นคาปูชิโน่เย็นดูแปลกๆเนื้อคาปูชิโน่เย็นเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนคาปูชิโน่บ้านเราเลยมันเหมือนกาแฟอะไรก็ไม่รู้ทำไมอันนี้ของเบิร์มนะครับชานูเดิลเดี๋ยวดูชานูเดิลนะ
โอเคดีนะเนี่ยกินไม่อิ่มดีพี่ชอบซุปน่ากินน่าฉ่ำโอเคน่ากินเดี๋ยวนี้ผิดเพราะมันลองชิมดูก่อนโอเคครับอันนี้ของผมมาแล้วนะครับเป็นข้าวไก่ทอดนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็เป็นเหมือนไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรอะบอยพริกคั่วพริกคั่วกับไอ้พริกคั่วหอมถูกป่ะผมเรียกไม่ถูกแล้วก็อันนี้อันนี้ของเครื่องเคียงพม่านะครับแต่น่ากินน่ากินไก่ทอดชิ้นใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเรามากินอาหารกันก่อนอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากจุดพักรถแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อนะครับ3ชั่วโมงเป็นไงบ้างบอย3ชั่วโมงครับอีก3ชั่วโมงถึงได้จุดหมายตอนนี้ประมาณสิงยาวเลยตอนนี้ก็ 7:30 น. ละ 7:30 น. คนเยอะมากโอเคถือว่าเป็นจุดพักรถที่อาหารเยอะมากนะครับกาแฟมีครบทุกอย่างครับแล้วเป็นดูค่อนข้างสะอาดนะครับสะอาดมากอาหารน่ากินแต่เป็นที่ไม่ได้ดูโอเคครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางต่อแล้วครับปลายทางคืองุ้ยซองนะครับก็คืองุ้ยซองก็เปรียบเหมือนกับบางแสนหรือชามบ้านเราแหละใช่ไหมบอยใช่นะเป็นหาดบางแสนกับชามบ้านเราประมาณชามชามเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าความสวยงามสวยเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะตอนนี้เราก็จะข้ามสะพานนะไม่รู้ชื่อสะพานเลยว่าบอยดูไหมโอ้ไปเห็นตรงชื่อไอ้ประสาทพม่าเดี๋ยวน่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเพราะมันมีป้อมทหารอยู่ไหมมีป้อมด้วยเหรอมีคล้ายแม่น้ำสโตเลยนะที่ปัจจุบันคุณแอนที่เป็นสะพานเด็กกับเนี่ยน้ำขอน้ำอยู่นู่นเป็นสะพานแต่ไม่มีทหารที่แม่น้ำสโตก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงเนี่ยอันนี้อีราวดีริเวอร์อีราวดีริเวอร์อีราวดีริเวอร์ตรงนี้เป็นแม่น้ำอีราวดีนะครับโอเมียทูบริดจ์โอเมียทูบริดจ์โอเมียทูบริดจ์ชื่อโอเมียทูบริดจ์ไม่รู้ถูกหรือผิดพูดตามเขาแต่ว่าแม่น้ำนี่คือแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำกว้างมากสองฝั่งเลยสองฝั่งเก่าฝั่งอุ้มสะพานค่อนข้างยาวนะค่อนข้างยาวเลยแบบเป็นน้ำสโตเลยแต่เป็นอีเลวดีอันนี้เป็นบรรยากาศหลังจากที่ออกจากไอ้ตรงที่เก็บเงินไฮเวย์นะครับกี้ที่เราผ่านคือชื่อสะพานโบเมียทุนบิดนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำอีเลวดีนะครับแต่สะพานยาวมากช่วงนี้ก็คือเป็นเทศกาลการทอดกฐินนะครับก็จะเห็นชาวบ้านนะครับคนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจะมีเหมือนกองกฐินนะครับก็จะมีการทอดกฐินกันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันครับ2วันครับตรงนี้เป็นจะเข้าในส่วนของปะเต็งชาวชิปนะครับคือตำบลปะเต็งนะครับก็ผ่านตรงนี้จุดไฮเวย์นะครับเก็บตังเมื่อกี้ก่อนถึงไฮเวย์เนี่ยก็จะมีด่านทหารนะครับตำรวจก็ด่านนี้เจอเรียกตัวนะครับลงรถหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ดูเอกสารนะ
ไปดูเอกสารก็คือเขาค้นรถว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไหมอะไรต่างๆก็โอเคครับก็มาได้ครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็แวะเติมน้ำมันแล้วก็เข้าห้องน้ำหน่อยยังไงบอยรู้สึกไงตอนเขาเรียกตรวจก็คือมันจ้องแล้วก็เป็นปกติเราก็กลัวอยู่แล้วกลัวมันถึงว่าไม่ได้กลัวมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ว่ามันมาถามผมเลยอยู่ไม่ได้พูดเลยว่าจะโดนบทเรียนปะก็คือเอางี้เมื่อกี้เราเจอด่านตรวจใหญ่แล้วก็ลงด่านที่สามเราไม่ตรวจหมดเลยนะมันตรวจทั้งรถเลยอ่ะเนื้อพอฟังเรียกคนขับลงแล้วทีนี้ขอตรวจกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่แต่กระเป๋านี่มีตรวจทั้งหมดตรวจเพราะมันมีเงินไงแต่ทีนี้ก็ขอตรวจแล้วก็เรียกลงไอ้ฝั่งบอยที่เรียกลงอ่ะพอลงไปปุ๊บเขาถามเลยว่าหมื่นหนึ่งอ่ะพูดกับบอยเลยขอหมื่นหนึ่งบอยก็บอกนามเลบูแล้วมันก็พูดต่อไปนะนู่นนี่บอยเริ่มมันได้ฟังแล้วไงว่ายังไงไงก็เวลาตอนนี้เดี๋ยวเราก็ใกล้แล้วล่ะเห็นคนขับรถบอกใกล้ถึงปะเต็งแล้วปะเต็งเป็นอำเภอนะปะเต็งแล้วก็แล้วก็งุ้ยซองละเพราะงุ้ยซองอยู่ในปะเต็งทาวชิปตอนนี้มาเติมน้ำมันแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มกันเล็กน้อยครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับผมคิดว่าพูดเป็นมั้งน่าละพอสัตว์ก็ใส่รองเท้าอยู่แป๊บนึงกูไม่อยากจะลงตอนนี้อยู่ในตัวปะเต็งทาวชิปนะเข้าปะเต็งแล้วปะเต็งดูบรรยากาศนี่คืออันนี้มันอยู่ในปะเต็งใช่ไหมไอตัวงุ้ยซองอ่ะมันเป็นสับทาวชิปก็เหมือนตำบลอ่ะทาวชิปมันเป็นอำเภอไงเป็นตำบลของปะเต็งใช่อยู่ในปะเต็งไงก็คือแปลว่าเรามาถึงแล้วเออถึงแล้วก็สะพานนี่ไอสารายาเมืองใหญ่เฮ้ยสวยนะมันสวยนะแล้วก็มาจับจานงชันแล้วก็มาจับดูฟิชแล้วก็ไปดูฟิชเชอร์แมนนี่ตัวอยู่ในตัวปะเต็งนะครับในตัวเมืองของปะเต็งก็เขาก็จัดพื้นที่เมืองได้ดีนะเห็นปะต้นไม้ถนนบอกว่าสวยงามดีนะข้างสองฝั่งก็เป็นเหมือนคลองชลประทานนะครับดูร่มเย็นดูสวยงามดีแล้วดูสงบเนื้อดูเงียบด้วยเนื้อเพราะว่าไม่วอแวร์ดีอ่ะโอเคแต่ก่อนเข้าวอแวร์ก่อนเข้านี่ตำรวจพีแป้งวอแวร์มากเจ็บจริงๆที่เหล็กใช่ไงที่เหล็กคุณบอกว่ามันเจ็บเสียก็หลายช่วงนะเรามันจะเป็นสะพานเหล็กซึ่งรถสวนไม่ได้นะวิ่งทางเดียวมีจะเป็นหลายช่วงเหมือนกันออกมาจากปะเต็งสักพักแล้วนะสงสารรถตุ๊บตรงไหนทางทางก็ไม่ดีด้วยรถจริงอย่างไรเราต้องผ่านไอ้คงนี้ก่อนเพื่อนดูดิผมมีความมือโค้งไม่ได้หรอกโค้งกลมเพราะแถวนี้มันจะมืดหมดเลยแหละไม่มีไฟเนี่ยตอนนี้เราก็ถึงในส่วนของวิซองแล้วนะครับจากที่วิ่งบนเขายาวมากสเนกไอซ์แลนด์เดี๋ยวเราไปที่สเนกไอซ์แลนด์ก่อนเพื่อนอ๋อพิสูจน์
ริงๆตัวนี้บางแสนเลยมีหอยเหยขายด้วยนะนี่หนึ่งนี่ก็ขอดูด้วยนะคือตรงนั้นเป็นบีชแล้วไงบุยซองเนี่ยพอจะซื้อหอยหอยขึ้นประดับเต็มเลยด้านหลังแถบนี้ก็จะเป็นชายทะเลนะขากลับแวะด้วยนะขอซื้อของฝากเนี่ยขอช้อปปิ้งนิดด้วยนะช้อปปิ้งมีชุดดำน้ำเต็มเหมือนมีกรอดมาดูท่าลาเลยคือเป็นห้องเลยเนาะไม่ใช่ละท่านเลยแล้วก็มีช่วงนี้ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมากเลยนี้เราออกจากตรงตลาดห้วยซองมานี่เราจะไปที่ Snake Island นะนี่เห็นมันมีป้ายอยู่ Snake Island เมื่อกี้เนี่ยตรงข้างทางตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สวยนะตอนนี้ถึงแล้วนะครับสวยนะครับอันนี้มันเป็นทะเลฝั่งอันดามันโอ้โหสวยเลยประมาณอารมณ์ประมาณเกาะที่เขาไปถ่ายรูปตรงภาพไพมณีประมาณนั้นเส้นสมุทรทะเลสวยไม่ใช่อารมณ์แบบนี้เสือก็ที่นี่ก็จบในสุดเราก็ถึงแล้วหลังจากที่คนขับรถนี่บนตลอดทางครับเพราะทางมันเล็ดรถมันสวนกันมากันยากต้องหลบกันไปหลบกันมาแล้วก็ถึงแล้วมีร้านอาหารด้วยคุณเตอร์เต็มเลยเนี่ยร้านอาหารนี่ก็ขายหอยขายได้เต็มเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายแล้วนะครับทะเลสวยนะฝั่งด้านนี้เป็นทะเลอันดามันนะครับผมตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูก็คือทีปาโกด้ากับสเนกไอซ์แลนด์นะเวลาตอนนี้ก็11 นาฬิกาเลยนะครับก็คือเราออกจากที่พักเราตี4 ครึ่งนะครับผมว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรนะ6 ชั่วโมงกว่าแล้วกว่าเดินทางมาถึงที่นี ถ้าขึ้นไปบนด้านบนนะครับต้องถอดรองเท้านะครับห้ามใส่รองเท้าขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาเดินตรงชายหาดดูหน่อยตรงนั้นก็คือทีปาโกด้านะครับก็คือเป็นเจดีย์เล็กๆนะครับอยู่บนเหมือนโขดหินนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูป
อนนี้ก็ผมอยู่ตรงทีโปโกด้านะครับแล้วก็สเนกไอซ์แลนด์นะครับไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยนะครับก็ช่วงนี้ร้อนมากนะครับ 11:00 นกว่าแดดเปี้ยงเลยแต่บรรยากาศโอเคครับสวยงามครับผมแต่นั่งรถนานมากๆครับนั่งรถมาจากเมืองย่างกุ้งนี้เกือบ6ชั่วโมงอ่ะ6ชั่วโมงหน่อยๆด้วยซ้ำครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นพื้นที่ไม่กว้างมากครับตรงนี้ก็จะเป็นขายของที่ระลึกนะครับกันพวกหอยปะการังต่างๆปะการังค่อนข้างถูกนะครับ 1,500 จาร์ด 15 บาทเสียดายคือเราไม่สามารถเอากลับไปที่ประเทศไทยได้นะครับพวกปะการังพวกอะไรนี้เราเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับมีหินที่ขัดที่ไทยด้วยนะเนี่ยอันนี้ปะการังนี่ใช่บอย15บาทอันนี้เลทองนะอ๋ออันนี้เลทอง 4,000 เลทอง 4,000 ในตรงนี้ 4,000 ก็ตัวใหญ่ถูกมากเลยเออแต่ใหญ่มากนะอันนี้ปะการังสมองสวยด้วยอันนี้ปะการังสมองไอ้เนี้ยไอ้พวกเนี้ยงัดไอ้ 1,500 ใช่มั้ย 1,500 1,500 จานมาปลาเล่าแลนี่พันเดียวอ๋อพันเดียวเองอันนี้เป็นอันนี้ปะการังไม่ใช่ปะการังขาวกวางนะขาวกวางอันนี้เป็นปะการังไอ้เนี้ยสวยเนี้ยเหรอเอออันนี้ก็ตะทองเองพันเดียวอันนี้ใจเนาะเนี่ยถูกมากไม่ปะการังเป็นปะการังนะครับแต่ว่านี่อันนี้ไม่แตกไม่หักเลยนะเราไม่สามารถที่เอากลับประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับเราไปตั้งยิ่งพระได้ได้เลยแต่ว่าเราเอากลับไปที่พักได้เนี่ยอันนึงเหรออันนี้ราคาถูกมากอันนี้ถูกพี่ค่าเงินตอนนี้พันหนึ่งเท่า10 บาทนะครับเพราะค่าเงินเขาตกแล้วนะครับราคาก็พันจาร์ดบ้าง 1,500 จาร์ดบ้างแล้วแต่ขนาดนะครับอันใหญ่ๆก็ 4,000 จาร์ดอันนี้ตัวนี้ 4,000 จาร์ดเลยเถ่าอันนี้อันใหญ่เลยเป็นปลาทองเหรอทองผ่องใช่ล่ะโอเคทองผ่องทองผ่องตะทองก็ทองขายของที่ระลึกทั้งนั้นเลยนะครับนายท่องเที่ยวไม่มีเลยนายท่องเที่ยวต่างชาติก็มีพวกเรานี่ครับ3คนเมื่อกี้เขาทักเราอะอซองไฮเยโยไม่ใช่เราซื้อไปเราไม่ใช่ยองซาเฮโยซาเฮโยเขานึกว่าเราเป็นเกาหลีใช่อันยองซาเฮโยฮัตเตโยไม่รู้อันยองฮัตเตโยช่วยซื้อร้านด้วยตอนนี้บอยเขาก็ช่วยอุดหนุนนะครับร้านค้าต่างๆมากจากเพราะว่าเขาถูกจริงเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับก็มีต่างชาติก็มีผมเนี่ยครับ3คนดังนั้นก็เป็นคนพม่านะครับแต่นักเที่ยวน้อยครับค่อนข้างน้อยนักเที่ยวค่อนข้างน้อยน้อยมากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเจอหมาโอ้โหหน้าเหมือนกันเลยเว้ยขอมือมันแปลว่ามันคุ้นกับนักท่องเที่ยวเอาเว้ยมีอ่ะลูกเมื่อกี้มันให้หมดเฮ้ยมันให้นี่นะ1 2 3เฮ้ยมีต้องจ่ายตังค์มันนะเนี่ยมันให้ถ่ายรูปนี่มั้ยขอมือมันดิอ่ะขอมือเมื่อกี้มันจะให้แล้วน่ะหนูขอมือจะเป็นพี่ได้ป่ะขอมืออันนี้หมาหาดมาถ่ายรูปต้องเสียตังค์ให้มันใช่มั้ยเนี่ยไอซ์แลนด์ขอมือแต่ว่าคุยกันนักท่องเที่ยวเมื่อกี้มันให้น่ะพอไอ้นี่มันให้ละมันจะให้ละคือนี่ให้แล้วนะค่าถ่ายรูปโฟโต้นะในสื่อแล้วก็มีค่าจ้างให้มันตัวลงหมากินมะพร้าวหมาถ่ายไหมหมามันบอกว่ากูไม่มีอะไรกินเลยอ้าวอันไหนจะให้หมาพี่คนก็กินเหรอโอ้ยนี่เดี๋ยวแบ่งให้หมาโอ้ยมันกินมะพร้าวจริงๆเฮ้ยโอ้โหหมาสังมังสาวิรัตหมามังสาวิรัตคิดทุกอย่างแล้วมั้งโอเคครับเมื่อกี้ที่เราไปครั้งแรกนะครับมันเป็นไอซ์สเน็กไอซ์แลนด์นะครับเกาะงูนะครับตรงนี้คือทีปาโกด้าทางคนขับรถก็พามาแล้วก็เข้าใจผิดว่าตรงนั้นเป็นทีปาโกด้ากับสเน็กนะครับตรงนี้เป็นทีปาโกด้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูแต่อยู่ใกล้ๆกันครับอยู่อีกหนึ่งล็อกครับขับรถเลยไม่อีกหน่อยอ
แต่ทรายค่อนข้างละเอียดนะครับผมว่าตรงนี้ชายหาดตรงนี้ก็โอเคเลยครับทรายละเอียดมากเดี๋ยวเราไปดูตรงทีปาโกด้ากันครับทีปาโกด้าคือมันจะเป็นเจดีย์ที่อยู่บนโขดหินนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองแล้วก็มีอันที่สามอยู่ด้านหลังด้านนู้นตอนนี้ก็เที่ยงเกือบจะครึ่งแล้วครับแดดเปรี้ยงเลยนะครับค่อนข้างร้อนมากนี่นะครับที่พาโกด้าชายหาดน่าเดินมากครับชาดทรายละเอียดมากเลยเนี่ยครับทรายค่อนข้างละเอียดนะละเอียดมากเลยถ้าเป็นช่วงเย็นๆนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นหาดทรายค่อนข้างยาวเลยนะครับพี่เหล่ายาวยาวจับฟ้าไม่รู้ขนาดเลยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วครับ2คนตอนนี้ครับนานๆจะเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติสักทีครับ2คนนี้อันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยหันมา1เห็น2คน1 2น้ำลงเนี่ยกว้างเลยนะมันน่าจะปิดเมื่อมาบีกรีสอร์ทไอ้ตรงที่คุณเติร์ฟจะมากินลางๆใช่มันลางบีบรถตุ๊กๆนี่ไงในร้านอาหารมันปิดนี่มันไม่ปิดหรอกแต่มันไม่มีคนไม่มีของกลัวไม่ใช่ไม่มีของนี่ไงมันชี้ให้จอดนี่เห็นป่ะโอเคใจสีขึ้นมาเนี่ยโอเคครับถึงแล้วร้านอาหารเราอยู่ในเมอร์มานรีสอร์ทเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านนอกก่อนปลาเปิดปกเลยอ๋อเมอร์มานนี่เป็นเงือกผู้ชายป่ะเมอร์แมนนั่นเนี่ยนี่เงือกผู้ชายโอ้มีสระว่ายน้ำด้วยนะมันติดชายหาดนะฮะเมอร์แมนนะครับเมอร์แมนแล้วผมก็อาจไปเมอร์มานนะครับก็คือเงือกผู้ชายมีเงือกผู้ชายในกล้ามล่ำเชียวตรงนี้ภาษาไว้น้ำไปเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันไออ่าอันนี้เราเลือกเลยของสดเลยของสดแต่ว่ามันมีน้อยไงมีน้อยตัวใจก็มีปลากระพงไหมก็คือเป็นปลาโอ้โหมาอันนั้นปลาซูนปลาซูนตัวใหญ่กุ้งมังกรอีกไหมปลาซูนหนุ่มกุ้งมังกรครับว่าไง
แล้วก็ใส่กระโปรงนี่ไปกระโปรงอ่ะแล้วก็แล้วบ้านอีกมีอะไรบ้างปลาเก๋าเลือดก่อนแล้วเขาจะไอ้นี่ให้ไปทำให้เติมกระไม้หนวดเชิดเตียงเตียงไม่ไปอ๋ออันนี้กุ้งมังกรว่าเราเขาก็นี่ดออีกอ่ะเราสั่งข้าวเราสั่งข้าวเราอันนี้ปลาเก๋าอ่ะบอยอันนี้ปลาเก๋าอันนี้เราเลือกเลยครับแล้วก็ไปทำอาหารอันนี้นะปลาอะไรไม่รู้ว่ะปลาปลาทานเนี่ยอันนี้แบบสดๆเรสรูบะโอเคอ๋อนี่สดๆเลยโอเคเอาบอยแล้วเลือกยังอ่ะสั่งอะไรอ่ะไม่รู้อาหารสั่งอะไรอ่ะคุณต้องสั่งสิจะไปรู้ปะเนี่ยเดี๋ยวดูเมนูอาหารก่อนดูเมนูก่อนโอเคเดี๋ยวดูเมนูเมนูอย่าดูเมนูแล้วกันเยอะแค่ไหนอ่ะโอ้นี่ปีไอ้นี่อยู่ตัวนึงโอ้ดูซะด้วยได้มาซื้อรถเจอเจ้าถิ่นดูต้มหมากรู้ทำไมนะครับอันนี้เป็นร้านหาโอเคเลยนะอยู่เชิงอยู่ชายทะเลใช่ใช่เดียวโซนด้านนู้นน่าจะเป็นโซนที่พักรีสอร์ทนะครับตรงนั้นก็เป็นที่เหมือนเป็นวิวให้เข้าไปถ่ายนะเป็นวิวเป็นสะพานแล้วก็เป็นกระต๊อบยื่นเข้าไปนะครับไอ้ช่วงนี้น้ำลงครับถ้านั้นทะเลขึ้นน่าจะสวยโอเคเดี๋ยวเราผมมาเลือกอาหารก่อนครับตอนนี้อาหารเราก็มาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นปลากระพงปลากระพงไอเขาเรียกอะไรนะผัดพริกเนื้ออะไรพริกราดพริกปลากระพงราดพริกส่วนตัวนี้เป็นปลาเก๋าที่เราทำต้มยำอร่อยมากรสชาติเหมือนต้มยำไทยเลยนะเขาบอกเขาทำแบบไทยสไตล์เลยนะปลาเก๋าก็หนึบมากเลยถูกครับไอ้ตรงนี้เป็นปลาหมึกพริกไทยทอดพริกไทยนะครับปลาหมึกทอดพริกไทยไอ้ตรงนี้เป็นคามินซานะครับคือข้าวผัดข้าวผัดรวมข้าวผัดทะเลข้าวผัดทะเลนะครับอันนี้นี่คนเชียร์คนเชียร์เมนูอร่อยอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามากินกันแต่ว่าอร่อยไอ้ตัวนี้อร่อยมากเพราะเนื้อปลามันหนึบมากแค่แบบยุ่งใหญ่แบบพี่ใหญ่โอเคครับอาหารเป็นไงบ้างบอยก็อร่อยอร่อยมากนะข้าวผมชอบข้าวผัดตอนแรกดูหน้าตายังไม่ค่อยนั่นนะแต่พอทะเลทุกอย่างมีทั้งหอยมีปลาหอยปลาหมึกแต่ไม่มีแค่กุ้งของก็สดนะแล้วข้าวผัดแบบเหมือนไม่ไหม้กระทะนิดๆแต่มันเลยไม่กลิ่นหอมอร่อยมากอร่อยปลาเก๋าต้มยำนี่ก็อร่อยต้มยำอร่อยมากนะครับแล้วก็นี้กระพงแดงปลากระพงแดงก็อร่อยแต่ว่าคือถ้ามันเป็นน้ำมะขามนะเป็นซอสมะขามนะของเขาสูตรพม่าเป็นแค่สูตรพม่าพริกอย่างเดียวแต่ก็อร่อยไหมก็อร่อยอร่อยอันนี้ก็อร่อยปลาหมึกปลาหมึกทอดพริกไทยสควิดฟรายเปเปอร์ถูกป่ะพริกไทยนี่ก็อร่อยเพราะทอดกรอบอร่อยสรุปร้านนี้ทำอาหารอร่อยมากนะครับราคาตอนนี้เดี๋ยวเราเช็คบิลนะครับบริการมีจอจานใหญ่นะมีจอจานใหญ่เลยใช่ไอจีเลยบัวไอจีนี่ไงโอเคทั้งหมดก็126,000จาร์ดนะครับถามว่าแพงไหมมากินอาหารทะเลตรงแล้วมันเป็นชายหาดติดทะเลไม่แพงนะปลาเรื่องในตู้เลยเพราะตัวนี้แสนหนึ่งพันเดียวเองเพราะไอเงินพม่าเรทมันตกก็คือประมาณ1,260บาทพันสองร้อยโอเคนี่บอยลงมาช่วยน้องๆเขาซื้อนะครับในส่วนของใหญ่เลยประการังใหญ่ที่ต้องให้ 2,000 3,000 แต่น้องเขาบอกที่นี่เขาบอกแล้วแต่จะให้ด้วยนะไม่มีราคานะมันไม่ได้ล้างมันอยู่มานานไม่เคยซื้อไงเอาไปล้างก็ขาวแล้วแล้วแต่จะให้นี้ให้เท่าไหร่เนี่ยบอยให้เท่าไหร่บอยให้ไป 5,000 อ๋อ 5,000 เลยก็คือลงมาช่วยน้องเขาเป็นน้องเขาเป็นปลาการังนะครับก็โอเคนะก็ถือว่าถูกอ่ะครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับเมืองย่างกุ้งแล้วนะครับ
ก็เราออกจากร้านอาหารก็ประมาณเกือบบ่าย3โมงนะครับก็เราคำนวณระยะเวลาก็คือน่าจะถึงที่พักเราเกือบ3ทุ่มก็ค่อนดึกครับผมครั้งแรกนะครับเรากะจะแวะกันที่มุยซองบีชอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าเวลาน่าจะไม่ได้ครับเลยเดินทางกลับเลยดีกว่านะครับผมแล้วตอนนี้เราก็กำลังอยู่ระหว่างทางกลับนะครับซึ่งเป็นบนเนินเขาเทือกเขานะครับซึ่งเราใช้เวลาอยู่บนเขาเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับแต่มันก็ได้บรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบนะครับในช่วงบ่ายถึงเย็นๆนะครับมาดูบรรยากาศข้างทางกันครับผมนี่ก็เป็นสภาพของผู้โดยสารครับหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับผมก็เข้าใจนะครับเราเดินทางมากันแต่เช้ามืด นะครับกว่าจะเดินทางมาถึงก็ใช้เวลาตั้งเกือบ6ชั่วโมงนะครับได้เที่ยวเดินเที่ยวก็ค่อนข้างร้อนนะครับกินข้าวเสร็จก็อิ่มครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนสะพานปะเต็งนะครับข้ามแม่น้ำปะเต็งจะเราจะเข้าในสู่ของเมืองปะเต็งแล้วนะครับผมครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ดูคลิปนะครับก็สรุปโดยภาพรวมนะครับก็คือในเมืองย่างกุ้งก็เหตุการณ์ก็ยังปกตินะครับการใช้ชีวิตของประชาชนนะครับผมออกตอนเช้ามืดเลยนะครับก็ด่านไม่มีเลยครับในเมืองย่างกุ้งไม่มีด่านทหารเลยนะครับจนถึงออกนอกเมืองปุ๊บโอเคพอออกนอกเมืองปุ๊บเนี่ยก็จะมีด่านใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเขาจะมีด่านตรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนเข้าเมืองปะเต็งก็จะมีด่านใหญ่อีกด่านหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้จะตรวจเข้มงวดนะครับตอนขาไปเนี่ยเราโดนตรวจนะครับก็ลงรถทุกคนลงรถหมดเลยนะครับตรวจได้รถหมดเลยนะครับตรวจแล้วก็ตรวจกระเป๋านะครับว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไหมถ้าไม่มีอะไรนี่เขาก็ปล่อยเข้าไปเข้าในเมืองเขาได้นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับตอนขากลับนี้ไม่เจอตรวจนะครับแต่ผ่านด่านก็เพียงแต่ว่าโอเคเราชะลอเข้าด่านแล้วก็เขาก็ก้มดูนิดนึงไม่มีอะไรเข้าไปนะครับก็คือความเข้มงวดในการตรวจน้อยครับไม่มีครับคือในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นสีเขียวจริงๆครับก็คือไม่มีความรุนแรงหรือเหตุการณ์รุนแรงต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่นะครับก็คือในเขตย่างกุ้งนะครับที่ผมบอกเขตอิระวดีนะครับเขตปะโกนะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในเมืองเนบิดอนะครับผมว่าตอนนี้เนบิดอนี้ถึงเป็นเขตสีเขียวแต่ก็ห้ามไปนะครับไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเตรียมกองกำลังนะครับในการระดมทหารอยู่นะครับก็ในการความมั่นคงนะครับในเขตพื้นที่ตรงนั้นเขาทั้งหมดนะครับเนบิดอผู้การไม่แนะนำนะครับมันดาเลก็ยังไม่แนะนำนะครับแต่ว่ายังมีทัวร์นะครับตอนนี้ที่รู้คือทัวร์ก็ยังมีแต่ทัวร์พาเที่ยวผู้การมันดาเลอยู่นะครับแต่ว่าทัวร์เขาค่อนข้างที่จะรู้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ไปได้พื้นที่ตรงไหนไปไม่ได้นะครับก็ไปกระทัวปลอดภัยสุดนะครับสำหรับคนที่จะมาเข้ามาท่องเที่ยวในพม่าณตอนนี้นะครับแต่ถ้าผมแนะนำจริงๆนะครับตอนนี้ควรที่จะชะลอไว้ก่อนดีกว่าดูเหตุการณ์ให้มันสงบมากกว่านี้นะครับแล้วค่อยเข้ามาไหว้พระนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศพม่านะครับเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับคนไทยก็จะนิยมเข้ามามาไหว้พระกันนะครับบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะใจทีโยนะครับก็คือพระธาตุอินแขวนนะครับตรงนี้ก็
ถามว่าไปได้ไหมครับยังมีทัวร์จับไปอยู่นะครับก็ยังไปได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะเป็นเขตที่สุ่มเสี่ยงนะครับเขตที่เป็นรอยต่อนะครับระหว่างรัฐกะเหรี่ยงนะครับซึ่งกับพะโคซึ่งอยู่ติดกันนะครับผมว่าก็ยังเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังอยู่นะครับก็เป็นจำเป็นไม่จำเป็นก็จะไปดีกว่านะครับแต่ว่าผมก็มีโปรแกรมนะประมาณสิ้นปีเนี้ย24-25ครับผมว่าจะไปที่พระธาตุอินแขวนแต่ก็ดูเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าถ้าเหตุการณ์มันรุนแรงนะครับผมก็ไปไม่ได้นะครับก็ไม่ไปไม่เสี่ยงนะครับก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ติดตามจากข่าวจากสถานทูตนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ประกาศครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับผม